โดยนายอนุทินพร้อมกับคณะนะคะเดินทางไปที่วัดบ้านนาแซงตําบลนาแซงอําเภอเสรละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ผนังกั้นน้ำลําน้ำยางเนี่ยพังทลายลงมาทําให้น้ำจากลําน้ำเอ,อ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรริมตะลิ่งหลังจากมีฝนตกลงมาค่ะโดยยังมีจุดอื่นๆนะคะที่ผนังกั้นน้ำเนี่ยขาดได้แก่พื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7 ที่ตำบลวังหลวงแล้วก็บ้านนาแซงตำบลน,นาแซงทําให้น้ําท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ1 5 0 0 0ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน32หมู่บ้าน2,906ครัวเรือนมีประชาชนอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงที่เทศบาลตํบาบลวังหลวงและที่วัดบ้านนาแซงจํานวน370ครัวเรือนค่ะ ทั้งนี้ค่ะนายอนุทินได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนำยารักษาโรคมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็ให้การดูแลสุขภาพาประชาชนหลังจากน้ําลดโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของโรคน้ํากัดเท้าแล้วก็โรคอื่นๆที่มากับน้ําพร้อมกับเปิดเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแจ้งเข้ามาได้โดยตรงด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ศู5ย์ห9ห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าห้า และเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเบื้องต้น3จุดด้วยกันนะคะจุดที่1ก็คือที่อบตเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจุดที่2ที่วัดบ้านนาแซงตําบลนาแซงอำเภอเสรีภูมิจุดที่3ก็คือที่หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดผู้ใดที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออาสาสมัครและจิตอาสาที่ช่วยเหลือชาวบ้านสามารถที่จะไปขอรับอาหารจากโรงครัวพระราชฐานได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปส่งอาหารได้ตามสถานที่นัดหมายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ